ในความจริงเกือบถึง7ไหมครับเกือบนะ6บาท70อะไรเงี้ยนะครับ6บาท80นะครับสังเกตไหมครับว่าตลาดดูกระแสเงินสดตลาดดูอะไรครับ new product new opportunity นะครับรวมทั้งเรื่องอะไรครับ synergy กับ buyer คิดต่อนะทำไมเบอร์ลยุกเกอร์ถึงยอมซื้อบิ๊กซีราคาแพงนะครับหรือตอน TCAP ซื้อสกิปอะซื้อแพงไหมซื้อแพงเพื่อหวังเป็น synergy กับเขานะครับมีใครซื้ออะไรอีกนะครับโอ้ CPO นะครับเดี๋ยวเรียนต่อเรียนต่อเลยครับนะครับคืออย่างนี้นะครับตลาดดู opportunity นะแล้วดู psychology ของ market นะครับแล้วดูเรื่องเกี่ยวกับ synergy กับ buyer นี่สำคัญนี่ราคานี่แบบถ้าคิดว่าซื้อมาเนี่ยมี synergy นะครับนะครับ synergy กับ buyer เนี่ยนะครับมีครั้งหนึ่งนะครับผมก็อยากเอาซื้อพลังงานเอาพลังงานเฮเลือบริษัทหนึ่งไปซื้ออีกบริษัทหนึ่งที่มีร่วมๆ200กิโลเมตรอ่ะปรากฏว่าเจรจาบอร์ดซีไม่ได้ก็เลยล้มเลิกไปนะครับไอ้พวกนี้ซินเนจี้เพราะว่ามันเรื่องการบอร์ดซีเนี่ยมันต้องมีเรื่องเกี่ยวกับไบซินเนจี้กับไบเออร์ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยการรู้สึกเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเราแวลูเอชั่นเนี่ยต้องดูฝั่งขวาหมดเลยนะนะครับถ้าเกิดใครดูเทปบิสซิเนสโมเดลเนี่ยนะครับผมจะบอกว่า business model บริษัทนี้คืออะไรแล้ว valuation ผมดูจากอะไรใช่ไหมครับตัวหนึ่งที่ผมใช้มากๆคือกระแสเงินสดใช่ไหมครับกระแสเงินสดนะครับง่ายๆอีกตัวหนึ่ง plan B ถ้าว่า plan B เนี่ยนะครับตลาดดูอะไรครับ plan B ทั้งจักรไหมครับตลาดดูอะไรครับแพง PE แพงไหมตลาดดูอะไรครับทำไมถึงตลาดถึงให้แพงขนาดนี้ทำไมเพราะอะไรครับเพราะนี่ครับ New Opportunity New Product ในอินโดนีเซียในแรงต่างใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยถ้าตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ว่าถ้าเป็นตลาดที่ถ้าเกิดเขาไม่ deliver valuation ก็ต้องตกมาแต่เกิด deliver ปุ๊บก็ต้องดูว่า earning growth จะเป็นเท่าไหร่สังเกตนะครับฝั่งซ้ายเป็นฝั่งที่เราเห็นจาก balance sheet เราจะไม่เห็น plan B จากฝั่งซ้าย balance sheet เลยเราต้องเห็นจากอะไรครับฝั่งขวา balance sheet หมดฉะนั้นเนี่ยคือเวลาทั้งศึกษาเนี่ยนะครับสไลด์เนี่ยเป็นสไลด์ที่ผมเอามาดูหมดเลยนะครับว่าฝั่งขวาบาลานซ์ชีทมีอะไรเอาใหม่นะครับโออิชิตาดูอะไรครับตอนที่ว่าไทเบฟเทคโอเวอร์โออิชิจำได้ไหมครับว่าไทเบฟเทคโอเวอร์โออิชิราคาเท่าไหร่ครับใครจำได้ไหมครับทัศน์กบาลเก่งมากเลยพี่เก่งมากจริงนะเนี่ยแบบแล้วสุดท้ายไปเท่าไหร่ครับไม่ใช่ทัศน์กบาลที่กำไรนะกำไรแล้วไปเท่าไหร่ครับเป็นร้อยนะครับคุณตันไม่เรียนคอร์สไฟแนนซ์เหรอเรียนนะครับคุณตันเก่งมากนะแต่ว่าตลาดดูอะไรครับซินเนจี้กับไบเออร์เพราะทำไมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคน expect ว่า Oishi under Thai Bev Arm จะขายได้มากขึ้นไหมใช่ไหมครับหรือไม่อีกอันนึงนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีการเงินเลยนะบริษัทที่ไม่ดีถูก take over โดยบริษัทดีจะดีนะเพราะทำไมคน expect อะไรครับ new oak new opportunity synergy buyer ฉะนั้นนั่นคือผมว่าถ้าบริษัทไม่ดีถูกเทคนะเงินไปซื้อบริษัทไม่ดีเลยเพราะมีโอกาส turn around ไงโออิชิไปใต้บริหารของคุณตัน
กับโอชิภายใต้ไทยเบฟอะอะไรเจ๋งกันครับไม่ใช่ว่าคุณตันไม่ดีนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเจ้าของเนี่ยก็อาจจะมีความสามารถจำกัดกับเปรียบเทียบกับบริษัทที่มันใหญ่ distribution channel คนละ distribution เลยคนละ distribution นะครับหรืออันหนึ่งนะครับเสริมสุขถูกเทคโดยไทยเบฟยังไงครับเสริมสุขขึ้นไหมครับขึ้นอีกนะหมายความว่าไง distribution channel มัน complementary ซึ่งกันและกันเสริมสุขไม่ใช่เสริมสุขนะครับไม่ใช่ถึงแม้ว่าเขาขาย S ด้วยใช่ไหมครับ S ขายดีไหมขายไม่ดีใช่ไหมครับแต่ทำไมหุ้นยังขึ้นอยู่อ่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งเข้ามาจากอะไรครับ distribution channel ของเขาใช่ไหมครับสังเกตไหมครับว่าฝั่งซ้ายบาลานซ์ชีทเนี่ยเราดูนะแต่ฝั่งขวาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดจะเป็นการบอกว่าท่านจะได้ตังค์หรือไม่ได้ตังค์อิชิตันทำไมเลยครับใบเล่ BJC โอ้พี่มองหลายสเต็ปแล้วกันไม่พี่มองหลายสเต็ปมากเลยนะสเต็ปนี้ผมมองไม่ถึงนะครับอิจิตันซื้อใบเล่เป็นไงครับอะไรนะทำไมพี่ดีอ่ะโอเคจะดีไม่ดีเนี่ยนะครับด้วยความเป็นธรรมนะครับห้ามใช้เซนตัวเองต้องใช้อะไรครับผลตอบแทนเงินลงทุนก็คือพูดง่าย EBIT ถ้าผมว่า EBIT นี่คืออะไรครับกำไรก่อนดอกเบี้ยก่อนภาษีใช่ไหมครับ EBIT หารด้วยเงินลงทุนถ้ามากกว่าต้นทุนทางการเงินถือว่าดีไหมครับถือว่าดีนะแสดงว่าพี่เก่งนะครับของทุกอย่างอย่าไปใช้เซนตัวเองนะอย่าไปใช้เซนตัวเองยกตัวอย่างนะครับห้ามใช้เซนตัวเองคืออย่างนี้นะครับท่านดูนะครับของทุกอย่างห้ามใช้เซนตัวเองนะครับของทุกอย่างต้อง number crunching นะครับต้อง crunch ตัวเลขออกมานะครับถ้าเกิดใช้เซนตัวเองเนี่ยมักจะพลาดใช่ไหมครับให้ยกอย่างหนึ่งนะครับ number crunching เป็นประโยชน์ไงนะครับท่านดูนะผมชอบ number crunching มากเลยนะครับเมื่อปี2011นะครับอันนี้สังเกตว่าผมมีพวกนี้คือบังเอิญผมมีโอกาสพบเจ้าของกิจการไฮเน็ตเวิร์ดเยอะนะครับต้องดูนะครับ2010เนี่ยนะครับ2010นะ2010นี่กี่ปีมาแล้ว5ปีนะตอนนั้นเนี่ยนะครับฟันเมเจอร์คนหนึ่งนะครับไม่ใช่ฟันเมเจอร์หรอกนะครับไฮเน็ตเวิร์ดไทยคูณคนหนึ่งอ่ะนะครับเขาเดินมาหาผมว่าหาหุ้นที่ตัวเจ๋งๆเลยอ่ะไอ้เจ๋งๆเนี่ยนะครับถ้าผมเดินมาหาผมเนี่ยผมจะบอกว่าเอาตัวนี้ไหมข่าวกำลังมาอะไรเงี้ยได้ไหมครับผมจับตัวเลขตัวหนึ่งคืออะไรครับ opening cash flow ต่อ long term debt อันนี้หมายความว่าไงครับยิ่งสูงเป็นไงครับ opening cash flow หาร long term debtถ้าเกิดผมพูดงี้เนี่ยในเชิงของหุ้นเนี่ยหมายความว่าไงครับถ้ายิ่งสูงหมายความว่าบริษัทนั้นมีเงินสดเยอะหนี้น้อยถ้ายิ่งเงินสดเยอะหนี้น้อยโอ้เงินสดจากการประกอบการนะหนี้น้อยหมายความว่าไงครับทุกบาทที่หาได้เข้าสู่แชร์โฮลเดอร์ตามทันมั้ยครับนึกออกมั้ยครับ opening cash flow เยอะหนี้น้อยสามารถทุกบาทที่หาได้เข้าแชร์โฮลเดอร์ใช่ไหมครับ opening cash flow นะครับท่านดูนะปี2010ถ้าผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะผมยิงไปเลยนะโรบินเป็นไงครับตอนนั้นเท่าไหร่เอง10กว่าบาท20บาทเองนะใช่ไหมครับยิงเข้าไปเลยเนี่ยบิ๊กซีเป็นไงครับตอนนั้น30บาทเองนะ
CPO ดีแทกอาจจะพลาดนะครับนะครับแต่ว่าก็ได้ปันผลไปเยอะนะนะครับได้ปันผลเยอะนะครับ CPO Big C BEC เนี่ยเรื่องการแข่งขันใช่ไหมเรื่องการแข่งขันนะครับแต่ว่าเบียร์มงลาดอีกนะเป็นไงโดย overall เนี่ย10อันดับแรกเป็นไงครับถูก7ใน10นะถูก7ใน10คืออย่างน้อยเนี่ยแล้ว7ตัวที่ถูกเนี่ยรีเทิร์นเป็นไงครับมโหฬารไหมมโหฬารนะผมต้องบอกว่าง่ายๆเลยนะท่านไม่ต้องดูเจ้าคนที่เจ้าคือตรงไหนครับคนนี้ครับถ้า holding cash flow เยอะ long term debt น้อยนะShareholder ยิ่งได้ประโยชน์อ่ะอันนี้คือฟิโลโซฟีของ VI เลยไหมครับ VI เลยเพราะดูจากอะไรครับกระแสเงินสดแล้วนะครับ PE ดูไหมครับก็ไม่ได้ดูอีกนะเพราะว่า PE บางทีมันถูก distort ด้วย accounting policy ไงนะครับอันนี้ผมดูกระแสเงินสดอย่างเดียวนะครับสังเกตนะตัวที่ opening cash flow เมื่อเปรียบเทียบ long term debt นะต่ำๆเป็นไงครับ Q HouseKSL ก็ยังไม่เพอร์ฟอร์มเมื่อไหร่นะใช่ไหมครับ BECL ช่วงนั้นเนี่ยมันมีเรื่องควบรวมใช่ไหมครับนะครับแต่การโดยสุบเนี่ยนะครับต้นๆเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วนะครับ Echo ด้วยใช่ไหมครับ AOT อย่างเงี้ยใช่ไหมครับถือว่าแบบ2010 AOT จำได้ไหมราคาเท่าไหร่ต่ำร้อยนะต่ำร้อยนะต่ำร้อยนะครับฉะนั้นเนี่ยคืออันนี้ผมก็ไปพรีเซนต์คนที่เป็นฟันเฟเจอร์ของไฮนิคเบิร์ดเนี่ยเขาก็ซื้อนะซื้อพวกเนี้ยนะครับโรบินบิ๊กซีซีพีออลเนี่ยนะครับเขาไม่เอาดีแท็กเพราะทำไมครับเขามองเก่งมากเลยเขาบอกงี้เขาบอกสุดท้ายเนี่ยมันเกิดไพรซ์วอลเขาแสดงว่าเขามองเก่งไหมแสดงว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงนะคือเนื่องจากการที่ว่ามันต้องดูภาพแมคโครด้วยนะครับว่าคอมเพทิชันเป็นไงใช่ไหมครับนะครับแล้วก็รอบนี้นะครับผมก็เจอเขาอีกนะครับเจอเขาอีกก่อนที่ประมูล 4G อ่ะก่อนประมูล 4G นะครับเขาบอกผมนะเขาบอกดร.วิสิทธิ์เชื่อผมเถอะเทเลคอมเกิดไพรซ์วอลเขาเลยไม่เอาเลยนะไม่เอาเทเลคอมทั้งกลุ่มเลยนะโอ้แล้วมันก็จริงๆอ่ะคือแสดงว่าคือด้วยประสบการณ์ที่เขามองอยู่ต่างประเทศด้วยเขามองขาดไปเลยอ่ะนะครับมองขาดไปเลยนะครับนะครับแต่รอบนี้นะครับเขาก็มาดูหุ้นตัวที่ต่ำๆตัวหนึ่งอ่ะสนใจไหมครับมองตัวไหนนะครับงั้นขออนุญาตไฮไลท์ก่อนนะไปทานข้าวแล้วกลับมานะครับลองดูนะครับเขาจะมองถูกแต่ว่าคือผมพบเขาเนี่ยก่อนประมูล 4G นะครับแล้วช่วงนั้นทุกคนบอกว่าแอดวานได้ใช่ไหมครับแอดวานได้ไม่ใครคิดว่าแจ๊สจะมาทีหลังนะนะครับเขาบอกว่าดร.วิสิทธิ์ไม่เอาเลยถุงเทเลคอมผมพาอาริสเทเลคอมไปนะเพราะว่าไม่ต้องพูดเทเลคอมแต่พาหุ้นตัวหนึ่งไปอ่ะเขาฟัง3ชั่วโมงเนี่ยทานข้าวก่อนดีไหมครับไม่ได้